กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวิดีโอตอนนี้จะเป็นการรวบรวมศัตรูของ Spider-Man ที่เคยปรากฏในฉบับภาพยนตร์ทั้งหมดนะครับว่าจะมีใครบ้างและตัวละครตัวนั้นจะมีความโหดเหี้ยมเยี่ยมยุทธฉุดไม่อยู่สักขนาดไหนครับเอาล่ะมาว่ากันที่ศัตรูคู่ปรับคนสำคัญของไอ้มนุษย์แมงมุมนั่นก็คือ Green Goblin ครับเขาปรากฏตัวขึ้นมาตั้งแต่ภาคแรกโดยจุดกำเนิดของวายร้ายตัวนี้นั้นเกิดจากการทดลองของ Norman Osborn เจ้าของบริษัท Oscorp นั่นเองครับโดยมีการนำเสนอว่าตัวเขาเองได้เสี่ยงใช้ร่างกายของตนเองเข้ามาทดลองสสารสีเขียวที่สุดท้ายมันได้ครอบงำจิตใจของเขาเสมือนเป็นคน2บุคลิกซึ่งด้านมืดที่คอยควบคุมจิตใจและพฤติกรรมความประพฤติของเขาอยู่ก็คือ Green Goblin นั่นเองครับเอกลักษณ์ก็คือร่างกายในชุดเกราะสีเขียวผสมกับหน้ากากที่บอกว่ากูคือตัวร้ายโดยแท้จริงอย่างไม่ต้องสงสัยเขาเคลื่อนที่โดยยานเฉพาะบุคคลที่เรียกว่า Goblin Glider โดยสมรรถนะของมันนอกจากจะทำให้เขาเคลื่อนที่ในอากาศได้แล้วยังใช้โจมตีได้อีกด้วยอาวุธที่ใช้โจมตีมีทั้ง Goblin Bombเบลดบูมเมอแรงแก๊สยาสลบรวมทั้งในเวอร์ชันของแฮร์รี่ออสบอร์นยังมีดาบสีเขียวที่มีอนุภาพในการทำลายล้างสูงอีกด้วยครับโดยกรีนกอบลินนั้นปรากฏในภาพยนตร์ด้วยกันทั้งสิ้น3แบบด้วยกันครับทั้งนอร์แมนออสบอร์นในสไปเดอร์แมนภาคแรกแฮร์รี่ออสบอร์นที่เจริญรอยตามพ่อทว่าจะไม่ได้สวมชุดเกราะสีเขียวแล้วนะครับแต่ว่าจะมาในแนว G.I. Joe เท่ๆซะมากกว่าและในแบบสุดท้ายจะปรากฏในร่างของแฮร์รี่ออสบอร์นเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันที่จะมีความดุดันน่ากลัวแล้วก็สยดสยองที่สุดนะครับยังไงก็ตามคุณผู้ชมชอบเวอร์ชันไหนมากที่สุดคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะครับเอาละครับศัตรูตัวต่อมาปรากฏใน Spider-Man 2เขาก็คือดร.ออโตออคเทเวียสนะครับหรือว่าฉายาดร.ออคโทพัสนั่นเองชาติกำเนิดของเขาก็มาจากการทดลองที่ผิดพลาดด้วยเช่นกันจนถูก AI จากเครื่องมือแขนกลสีแขนเข้าควบคุมจากระบบประสาทไขสันหลังทำให้เขาเสมือนมีแขนขารวมกันถึง4ระยางทว่าออคโทพัสนั้นจะไม่ได้เด่นเรื่องความว่องไวนะครับแต่ว่าจะมีพละกำลังที่มาจากแขนกลซะมากกว่าโดยเฉพาะการเข้าถึงตัวที่ยากกว่าศัตรูคนอื่นๆผนวกกับเป็นคนฉลาดนะครับเมื่อรวมกับ AI ที่ทำให้เขากลายเป็นคนไร้ศีลธรรมทำให้ออคโทพัสจึงเป็นศัตรูที่ทำให้สไปเดอร์แมนเหงื่อตกกันเลยทีเดียวครับศัตรูในภาคที่3ที่มีเอกลักษณ์ไม่แพ้คนอื่นๆเลยนั่นก็คือฟรินซ์มาโก้นะครับชายผู้ที่ทำเพื่อลูกไปปล้นเงินเขามาพลั้งมือฆ่าลุงเบนสุดท้ายแหกคุกจนต้องตกลงไปในหลุมทดลองปฏิกิริยาแตกตัวทำให้มาโก้นั้นกลายเป็นมนุษย์ทรายไปในที่สุดพลังแซนแมนของเขาเสมือนกินผลปีศาจสายโรเกียเข้าไปทำให้ฆ่ายังไงก็ไม่ตายนะครับแล้วถึงแม้จะแพ้น้ำแต่ว่าสุดท้ายก็ฟื้นกลับมาได้อีกที่สำคัญในตอนท้ายของเรื่องยังขยายร่างตัวเองได้อีกด้วยครับศัตรูอีกตัวที่ปรากฏใน Spider-Man 3ก็คือ Venom สสารสีดำที่ตกลงมาจากนอกโลกนะครับเจ้านี่จะครอบงำบุคคลที่มีความคิดความรู้สึกด้านลบและถึงแม้จะมอบความแข็งแกร่งให้แต่ว่าสภาพจิตใจจะไฟต่ำลงไปเรื่อยๆ Venom นั้นสามารถรับรู้ความทรงจำแล้วก็เรียนแบบพลังของโฮสต์ได้นะครับทำให้สุดท้าย Venom นั้นเป็นประดุจ Dark Side ของ Spider-Man นั่นเองทั้งพลังในการหลบหลีกการปีนป่ายแล้วก็ปล่อยใยสีดำทว่าก็มาตายกากๆนะครับเพราะว่าไม่ชอบเสียงดังชีวิตก็เลยพังเพราะว่าโดนระเบิดยัดตายครับสลายไปเป็นจุลแล้วก็ไม่ได้มาปรากฏในภาพยนตร์อีกเลยศัตรูคนต่อไปนั้นมาจากการทดลองกับตัวเองเช่นเคยนะครับเขาก็คือดร.เคิร์ตคอนเนอร์หรือว่าฉายาลิซาร์ดกิ้งก่าพญายมนั่นเองครับคอนเนอร์นั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่ว่าก็โดนบีบบังคับจากการถูกไล่ออกจากออสคอร์ปนะครับเพราะทำการทดลองไม่สำเร็จสักทีจนต้องยอมทดลองกับร่างกายตนเองครับสุดท้ายแขนที่ขาดของเขาก็งอกมาได้แต่ว่าซวยนะครับดันมีของแถมที่ทำให้ร่างกายของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นกิ้งก่ายักษ์ด้านพลังก็คงไม่ต้องพูดมากให้นึกภาพมนุษย์ที่กินผลปีศาจสายโซออนหรือว่าสายสัตว์ป่าเข้าไปส่งผลทำให้มนุษย์ธรรมดากลายร่างเป็นสัตว์ที่ทรงพลังนั่นเองครับสุดท้ายศัตรูที่ปรากฏในภาพยนตร์ของ Spider-Man นั่นก็คือ Electro ครับแมกนิเลียนชายผิวสีที่ไร้คนเหลียวแลทว่าเมื่อเขาตกลงไปในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีปลายไฟฟ้านับ10ทำให้ร่างกายของเขานั้นกลายเป็นมนุษย์ไฟฟ้าในที่สุดและสเกลพลังของหมอนี่บอกได้เลยนะครับว่าโหดจริงๆเพราะเขาสามารถทำให้เมืองทั้งเมืองไฟดับจนเครื่องบิน2ลำเกือบพุ่งชนเข้าใส่กันนอกจากนี้ความสามารถของกระแสไฟฟ้าที่ทำให้อิเล็กโทรนั้นสามารถบลิงก์ไปมาในระยะใกล้ผนวกกับการปล่อยอิเล็กทริกชาร์จออกมาเพื่อโจมตีทั้งหมดยิ่งตอกย้ำให้แม็กซ์นั้นหลงไหลในพลังของตนที่ตอนนี้เขาได้กลายมาเป็นจุดสนใจของคนทั้งเมืองภายในชั่วข้ามคืนเอาละครับสำหรับตัวละครศัตรูของ Spider-Man ในฉบับภาพยนตร์ก็คงจะมีเท่านี้ซึ่งจริงๆมันก็จะมีไรโน่อีกตัวนะครับที่ปรากฏตัวขึ้นในตอนท้ายเรื่อง The Amazing Spider-Man 2ครับหมอนี่จะมาในชุดไอออนสูทนะครับยังกับไอออนแมนเลยทีเดียวครับใครยังไม่ได้เห็นฉากนี้ก็ลองไปหามาดูกันนะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณผู้ชมชอบศัตรูตัวไหนของ Spider-Man มากที่สุดเอาละครับวิดีโอนี้ผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ